งานนี้เขาไม่จำกัดเสียงใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ได้ห้ามใช้เสียงโอเคค่ะเต็มที่เลยค่ะทุกคน energy energy นะคะเอาละค่ะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะคะกับท่านผู้บริหารบริษัท President Bakery จำกัดมหาชนหรือว่า Farm House นะคะรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้แฟนคลับของเบลล่าที่มาในวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมในงานในวันนี้สามารถเข้ามาดูใกล้ได้เลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Farmhouse X Bella Happiness Day to you วันนี้นะคะดิฉันสายฝนชิชางรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เบลล่าทักทายแฟนๆก่อนเลยค่ะก็สวัสดีนะคะแฟนๆทุกคนยังเป็นทางการอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาร่วมสนุกกันนะคะนอกจากสนุกแล้วยังมีความสุขด้วยเพราะว่าเราส่งความสุขให้กับแฟนๆตั้งแต่เริ่มงานเลยด้วยเพลงเพราะๆยิ้มหวานๆของเบลล่านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ใครได้ชมเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาฟาร์มเฮาส์ไปแล้วบ้างเป็นยังไงคะเห็นหลายลุคเลยชอบลุคไหนบ้างทุกลุคเลยแน่นอนจริงๆนะคะแฟนๆเบลล่าแต่พี่ชอบลุคที่เป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนสาวอนิเมะสาวใช่ค่ะเป็นแบบเหมือนเปลี่ยนลุคเลยคือใช่มันเป็นการถ่ายทำที่เราถ่ายกันทั้งหมด2วันแต่ว่าถ่ายทั้งหมด6เรื่องค่ะแล้วก็เปลี่ยนลุคหลายลุคมากๆแต่ก็คือสนุกมากเลยได้ทำแบบอะไรหลากหลายมากเลยค่ะค่ะเป็นตัวการ์ตูนสาวนะอันนี้ก็แปลกตาเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคือการส่งมอบความสุขนะคะที่ทางฟาร์มเฮาส์ค่ะตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะพร้อมกับคุณเบลล่าด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราได้เห็นกันไปกับคลิปเบื้องหลังการทำงานของเบลล่าแล้วก็เพลงข้ามเวลานะคะแต่ก่อนที่จะเรามีกิจกรรมต่างๆเป็นการเล่นเกมสนุกๆ นะคะแล้วก็ความสุขรวมทั้งความประทับใจที่จะมอบให้ต้องขออันนี้ต้องขอพลังใจทุกคนไม่รู้ว่าจะให้กันได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าคะโอ้โหแน่นอนจริงๆอยากจะให้ทุกคนค่ะช่วยกันติดแฮชแท็กของงานในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Farmhouse X Bella ค่ะเรียกว่าให้ติดเทรนด์ X กันไปเลยอันดับหนึ่งกันไปเลยค่ะพี่พูดอ่ะเขาอาจจะไม่ช่วยให้เบลล่าพูดดีกว่าให้ทุกคนพักเล่นมือถือก่อนค่ะเราไปอัพคลิปอัพรูปเร็วค่ะแล้วติดแฮชแท็กนะคะ Farmhouse X Bella ค่ะใช่ค่ะFarmhouse X Bella นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนอกจากแฟนๆที่นั่งอยู่ณที่นี้แล้วนะคะแฟนคลับทางบ้านก็สามารถติดตามแล้วก็ได้รับความสุขในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราได้มีการส่งความสุขผ่านทาง3 Facebook Fanpage ค่ะนั่นก็คือขนมปัง Farmhouse ข่าวสดแล้วก็สหกรุ๊ปนะคะให้เบลล่าทักทายแฟนๆผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะค่ะก็สวัสดีแฟนๆนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะก็ยังไงเหมือนเดิมนะคะฝากติดแฮชแท็กด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับเบลแล้วก็แฟนๆผู้โชคดีทุกคนในวันนี้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยนะคะติดแฮชแท็กกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ณงานแห่งนี้หรือว่าทางบ้านก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาร่วมความสนุกแล้วก็ความสุขในวันนี้นะคะขอเริ่มกันด้วยการเปิดงานอย่างเป็นทางการของท่านผู้บริหารของเรากันก่อนเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณอภิเศษธรรมโนมัยกรรมการผู้อำนวยการบริษัท President Bakery จำกัดมหาชนหรือคุณแบงค์นะคะผู้บริหารฟาร์มเฮาส์ขึ้นมาบนเวทีร่วมพูดคุยกับเราสักเล็กน้อยถึงความประทับใจนะคะที่ฟาร์มเฮาส์มีต่อเบลล่าแล้วก็ที่มาที่ไปของงานในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแบงค์หน่อยค่ะนี่คือผู้ที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมาเลยนะคะสวัสดีคุณแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกค่ะถามถึงความเป็นมาเป็นไปนะคะแล้วคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้ค่ะคุณแดงคอนเซ็ปต์วันนี้นะครับก็ happiness happiness day to you นะครับก็อยากจะส่งความสุขของได้การได้มาเจอคุณเบลล่านะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้มีความสุขกับฟาร์มเฮาส์แล้วก็ได้มีความสุขกับเบลล่าก็เป็นฟาร์มเอ็กซ์เบลล่าครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของงานในวันนี้นะคะถามคุณแบงค์อีกค่ะว่าความประทับใจที่คุณแบงค์นะคะมีต่อตัวเบลล่าในฐานะพรีเซนเตอร์ของฟาร์มเฮาส์ค่ะมียังไงบ้างคะชื่นชมมานานนะครับแล้วก็เราหาพรีเซนเตอร์ที่มีคนรู้จักเยอะที่สุดในประเทศคือพรีเซนเตอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยมีคุณเบลล่าคนเดียวนะครับนี่เอาล่ะคุณแบงค์เคลมนะคะมีคุณเบลล่าคนเดียวที่สามารถทำได้ไม่ต้องถามนะครับว่าคนนี้ใครอะไรอย่างนี้ขึ้น
แปะโปสเตอร์ที่ไหนก็ทุกคนรู้จักหมดนะครับว่าเราแบรนด์ของเราได้ไหมแบรนด์ของเราก็ขนมปังเบอร์หนึ่งมาเจอคุณเบลล่าก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันโอ้โหเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งมาเจอกันนะคะค่ะมีความประทับใจอะไรอีกไหมคะคุณแบงก็ต้องขอบคุณคุณเบลล่ามากนะครับที่มารับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฟาร์มเฮาส์นะครับถ่ายทีหกโฆษณานะครับจริงค่ะก็คาแรคเตอร์ก็โฆษณาละ2 6คูณ2ก็12เนี่ยก็ไม่เบาครับก็มีอยู่คนเดียวอยู่เหมือนกันที่ทำสามารถทำได้ในเวลาไม่นานแล้วก็เก่งมากครับแล้วก็เป็นคนนิสัยดีด้วยที่สำคัญสวยด้วยค่ะสวยด้วยครับอันนี้ใครก็ได้ช่วยสุดไว้หน่อยค่ะลอยไปหมดแล้วค่ะพี่ว่าขอบคุณมากมากเลยค่ะก็เป็นเกียรติเหมือนกันค่ะที่ได้ร่วมงานกับฟาร์มเฮาส์เพราะว่าแบบพี่ๆแล้วก็ทีมงานทุกคนคือน่ารักมากๆเราได้รับบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือรู้สึกผูกพันกับแบรนด์มานานด้วยอยู่แล้วคือแบบเราทานมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ากินมาตั้งแต่เด็กๆเลยสำหรับขนมปังฟาร์มเฮาส์ใช่แล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเหมือนกันค่ะคือพอพูดถึงฟาร์มเฮาส์มันได้ทั้งแบบจะเป็นอาหารเช้าหรือของว่างอะไรก็ได้มีรสหลายรสให้เลือกจะแบบจะคาวจะหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพกไปไหนก็แบบง่ายสะดวกแล้วที่สำคัญคือแบบเหมือนทำสดใหม่เหมือนเราได้ทานขนมปังที่แบบอบออกมาจากเตาร้อนๆอย่างเงี้ยทุกๆวันนะคะก็ขอบคุณทางฟาร์มเฮาส์ที่ให้เกียรติเบลแล้วก็รวมถึงกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะที่ทำให้ได้มามอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะก็ถ้าใครรักเบลก็ต้องรักฟาร์มเฮาส์ด้วยนะคะรักไหมคะรักใครบ้างคะนี่เพราะว่าฟาร์มเฮาส์เป็นความสุขของเบลล่าแล้วก็เป็นความสุขของทุกคนค่ะใช่ค่ะเรียกว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้นะคะ happiness to you นะคะฟาร์มเฮาส์คือความสุขของเบลล่าแล้วก็เบลล่าก็คือความสุขของทุกคนด้วยเช่นกันนะคะโอ้เรียกว่าวันนี้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขจริงๆนะคะแล้วก็ความอิ่มอร่อยด้วยเพราะว่าฟาร์มเฮาส์อยู่ทุกที่จริงๆให้ทุกคนได้ไปอิ่มอร่อยกันนะคะแล้วก็มั่นใจได้ในความหอมกลุ่นสดใหม่นะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่เราจะได้ถ่ายค่ะแล้วก็ไปลง X นะคะหรือว่าลงช่องทางโซเชียลต่างๆพร้อมกับติดแฮชแท็ก farmhousexbella ด้วยและเราจะมาเริ่มกิจกรรมต้องเป็นความสุขของเบลล่าจบก็คงไม่จบครับขอสัมภาษณ์คุณอ่านนิดนึงค่ะให้พูดถึงการมีเรื่องคุณเบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์ก็คุณเบลล่าเป็นแบบพรีเซนเตอร์เบอร์หนึ่งในไทยนะครับฝากเขาก็เบอร์หนึ่งก็อยากจะขนมปังนะครับก็อยากจะก็ได้เชิญคุณเบลล่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็มีความสุขมากครับเพราะแฟนชอบมากขอบคุณค่ะก็ดีใจเช่นกันค่ะพอรู้สึกผูกพันกับแบรนด์ฟาร์มเฮาส์คือเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมือนการทานมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะคะจะเป็นทั้งอาหารเช้าเป็นของว่างเป็นอะไรต่างๆคือเหมือนอยู่คู่กันมาแล้วก็เติบโตด้วยกันมาก็ขอบคุณฟาร์มเฮาส์มาก